นี่เองนะครับชาวนาในหลายพื้นที่นะครับก็ถือฤกษ์ดีในวันพฤชมงคลนะครับเริ่มต้นการเพาะปลูกนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกด้วยนะครับอย่างที่จังหวัดพิจิตรคือก่อนหน้านี้อาจจะใช้การหว่านข้าวก็เปลี่ยนมาใช้การปักดำแทนเนื่องจากใช้น้ําน้อยกว่านะครับช่วยประหยัดน้ําครับอย่างที่จังหวัดพิจิตรนะครับชาวนาในพื้นที่ตําบลวังจิกอําเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรถือฤกษ์ดีในวันพฤชมงคลนําต้นกล้าข้าวนะครับลงมือทําการเพาะปลูกข้าวในแปลงนาโดยชาวนาเลือกใช้วิธีการปักดำข้าวซึ่งถือว่าเป็นวิธีแบบโบราณแล้วก็เอาฤกษ์ดีวันนี้วันพฤชมงคลเป็นการเริ่มต้นของการเพาะปลูกตามความเชื่อเนื่องจากเชื่อกันนะครับว่าถ้าเริ่มต้นปลูกข้าววันนี้พืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงามปราศจากศัตรูพืชด้วยนะครับภัยธรรมชาติต่างๆก็จะไม่รบกวนผลผลิตก็จะได้ผลผลิตดีสำหรับชาวนานะครับที่ใช้วิธีการปลูกข้าวนะครับก็เลือกใช้การปักดำแทนการหว่านข้าวในโคนตมเนื่องจากช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการทำนาแล้วก็เป็นการลดวัชพืชในแปลงนาช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับในการกำจัดวัชพืชแล้วก็แมลงศัตรูพืชด้วยนะครับไม่ให้มารบกวนข้าวบนแปลงนาครับค่ะนี่เป็นชาวนาที่พิจิตรคุณผู้ชมคะส่วนชาวนาที่พิษณุโลกนะคะตอนนี้เขาเริ่มไถนานำเครื่องจักรกลมาเตรียมไว้แล้วค่ะเตรียมพื้นที่หว่านข้าวของตัวเองเพื่อเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ในวันพฤชมงคลโดยเชื่อด้วยนะคะว่าจะได้ผลผลิตดีงามตามต้องการไปคุยกับเกษตรกรค่ะเป็นชาวนาตำบลท่าช้างชื่อว่าคุณเบิ้มไพเราะก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะว่าทำนามาหลาย10ปีแล้วจำนวน65ไร่แต่ละปีจะเตรียมดินเอาไว้ก่อนวันพฤชมงคล1วันค่ะจากนั้นนะคะเช้าวันพฤชมงคลก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มงามยามดีจะเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะว่าทุกปีที่หว่านข้าวในวันพฤชมงคลจะได้ผลผลิตดีงามประมาณ1ตันต่อ1ไร่แต่ว่าหากปีไหนหว่านข้าวก่อนหรือว่าหลังวันพฤชมงคลจะได้ผลผลิตเพียงแค่70-80ถังต่อไร่เท่านั้นค่ะเลิกดีมากเลยแล้วได้โอกาสจังอย่างดีเลยเพราะวันพืชมงคลเนี่ยเราจะทำได้ดีมากผลผลิตก็ดีแล้วครับผลผลิตที่6ไร่นี่ถ้าทำช่วงนี้เนี่ยมันจะได้สูงสุด8ตันได้8ตันเต็มๆเลยถ้าช่วงต่อไปแล้วไม่ได้แล้วมันจะทำได้เฉพาะช่วงพฤษภาที่จะได้ไร่ละเกียนกว่านี้นะเพราะมีช่วงเดียวแค่นี้เองช่วงพฤษภาเนี่ยคิดจะได้ไร่ละตันกว่าเนี่ยถ้าต่อไปแล้วจะไม่ได้สูงสุดก็80กว่านี่แหละค่ะหลายพื้นที่ก็ถือเรื่องงามยามดีในวันนี้นะคะเริ่มต้นในการหว่านข้าวกันนะคะวันนี้ก็อากาศชุ่มชื้นเพราะว่าหลายพื้นที่นี่มีฝนตกลงมาด้วยครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในการเริ่มต้นฤดูการผลิตฤดูการใหม่นะครับ